สวัสดีทุกท่านครับไม่ทราบได้ยินเสียงชัดไหมครับครับสวัสดีครับขออนุญาตเช็คเสียงหน่อยนะครับเนื่องจากมานั่งอยู่ในศูนย์บริการเดี๋ยวรอ FT เข้ามาตอบก่อนนะครับว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับนะฮะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับถ้าอย่างนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับผมใช้ไมค์โอเคครับสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับเมื่อวานวุ่นมากเลยครับเลยไม่ได้ออกมาไลฟ์สดเลยนะครับชัดเจนแล้วนะครับครับวันนี้ทางหนกระแสก็เชิญไปออกรายการแต่ว่ามัวติดภารกิจวุ่นวายก็เลยไม่ได้ไปออกรายการหนกระแสนะครับพรุ่งนี้เขาก็เชิญอีกนะฮะเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะครับข่าวใหญ่ๆในบ้านเมืองเรานะครับโดยเฉพาะข่าวของตำรวจนี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ฟ้าผ่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นฟ้าผ่าจริงๆนะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ชมเข้ามาติดตามนะครับนี่เพิ่งเปิดได้2นาทีนะฮะเมื่อเช้าฝนตกหนักมากครับ ฝนตกหนักมากที่กรุงเทพนะครับตกหนักจนกระทั่งฟ้าผ่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับเดี๋ยวพูดครับเดี๋ยวรอผู้ชมเข้ามาพร้อมๆกันเยอะๆก่อนนะครับตอนนี้เข้ามา2นาทีก็เข้ามา 1,500 กว่าท่านแล้วนะครับตกหนักจริงๆครับตกหนักจริงๆนะครับก็ฝนเราคิดในทางบวกนะครับฝนตกนี่ก็ถือว่าดีนะครับให้พวกมลพิษฝุ่นผงอะไรที่กทมหรือรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยจะทำให้ฝุ่นลดลงนะครับทำให้ฝุ่นลดลงแล้วก็ตกกระจายทั่วประเทศเลยก็ทำให้ไฟป่าดับไปด้วยนะครับมันเกิดเรื่องดีๆขึ้นในประเทศไทยนะครับเราคิดบวกนะครับผมก็มีความสุขนะครับเราเป็นชาวบ้านนะครับตอนนี้ผมเป็นตำรวจที่เกษียณมาแล้วนะครับสั่งส้มตำมากินกับข้าวเหนียวนะครับสบายใจครับคนเรานะครับมีปัญหาด้วยกันทุกคนอย่างที่ผมเคยบอกแล้วนะครับท่านจะรวยแสนล้านหมื่นล้านพันล้านหรือไม่มีจะกินก็มีปัญหาทุกคนมีปัญหาในชีวิตด้วยกันทุกคนนะครับต้องตั้งสติแล้วก็ต้องสู้ต้องตั้งสติแล้วก็สู้ค่อยๆแก้ไขปัญหานะครับอโหสิได้ก็อโหสินะครับอโหสิได้อโหสิและความสบายใจจะเข้ามานะครับก็ยกตัวอย่างผมนี่นะครับผมตอนที่โดนคุณอนุชิตคุณธนันทรแล้วก็คุณนางฟ้าด่าผม
ลงสื่อโซเชียลนะครับผมก็ได้ตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดีคุณอนุชิตนะครับคุณอนุชิตหลังจากแจ้งความแล้วผมก็ยังมีอารมณ์โกรธอยู่นะครับก็ให้ลูกน้องติดตามตัวเข้าไปนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเพื่อจะทำการจับกุมตัวนะครับแล้วผมก็หลุดคำพูดไปว่ามึงบวชซะก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับคุณอนุชิตเขาก็บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนะครับแล้วเรื่องคดีผมก็ปล่อยให้ดำเนินการไปแต่ผมไปให้การกับพนักงานสอบสวนหลังจากที่คุณอนุชิตเขาบวชแล้วนะครับผมถือว่าผมได้บุญไปด้วยนะครับได้บุญได้กุศลไปด้วยผมก็อโหสิให้คุณอนุชิตนะครับก็ไปให้การนะครับเมื่อวานศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษาตัดสินนะครับเนื่องจากผมไม่ติดใจเอาความนะครับอโหสินะครับอโหสิกรรมให้คุณอนุชิตนะครับศาลท่านก็กรุณานะครับเปรียบเทียบปรับคุณอนุชิต 15,000 บาทโทษจำคุก6เดือนรอลงอาญา2ปีนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้ผมยังไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีคุณธนันธรกับนางฟ้าก็ถือว่าเที่ยงคืนวันนี้คดีจะขาดอายุความนะครับซึ่งระหว่างที่ผมเริ่มดำเนินคดีกับคุณอนุชิตคุณธนันธรกับคุณนางฟ้าก็ออกคลิปมา7วันต่อเนื่องกันนะครับขออโหสิกับผมขอโทษผมนะครับผมก็อโหสิกรรมให้นะครับไม่ได้ไปแจ้งความนะครับพ้นเที่ยงคืนวันนี้นะครับคดีที่ผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีคุณธนันดรกับนางฟ้าก็จะขาดอายุความนะครับผมถือว่าผมอโหสิก็ได้บุญไปด้วยนะครับคุณอนุชิตก็กลับตัวกลับใจนะครับกลับตัวกลับใจเริ่มต้นชีวิตกันใหม่นะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดกันได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดกันได้นะครับผมอโหสิกรรมให้นะครับไม่ผูกกรรมต่อกันนะครับก็บังเอิญรถผมมันครบกำหนดที่จะต้องมานะฮะต้องมาเข้าศูนย์บริการผมก็รถเข้าศูนย์บริการแล้วเขาบอกให้รอ3ชั่วโมงระหว่างที่จะต้องรอเนี่ยผมก็เดี๋ยว FC จะว่าผมหายไปไหนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่านะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้มาไลฟ์ติดต่อกับ FC นะครับติดต่อกับ FC ก่อนนะครับรอ3ชั่วโมงเลยครับกว่าจะเสร็จก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับโทรศัพท์ยังมีถ่ายยังมีแบตอยู่ก็ไลท์นะฮะไลท์นะครับเดี๋ยวคุยให้ฟังนะครับเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของท่านบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็เรื่องของบ่อนเรื่องของฝรั่งที่ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจและแย่งชิงอาวุธปืนไปนะฮะก็มานี่ก็ FT ก็ถ่ายรูปกันไปแล้วครับถ่ายรูปนานใช่ครับเขาครบแสนกิโลนะครับครบแสนกิโลก็เช็คโน่นเช็คนี่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อะไรกันฮะมาครับเดี๋ยวผมอ่านคำถามวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ไปครับกลับไปที่สวนองุ่นนะครับฝนตกหนักเลยฮะเมื่อเช้าตกหนักน้ำท่วมในซอยเลยนะฮะมาเราเคยโดนที่หลานยังไง
นะประธานโทษครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงชัดไหมครับคือเสียงในนี้จะดังหน่อยนะครับได้ยินไหมครับท่านครับท่านได้ยินไหมครับเสียงชัดเจนดีนะครับอ๋อครับครับผมครับเดี๋ยวรออีกสักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องปัญหาวุ่นๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะนะครับออกมีข่าวครูปีชาโดนศาลจังหวัดกาญจนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับของผมก็ศาลจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับอ่านคำพิพากษาของคุณอนุชิตนะครับที่ผมไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาเดียวกันครับข้อหาเดียวกันแต่ว่าผมไม่ติดใจเอาความนะฮะผมไปแถลงศาลไม่ติดใจเอาความนะครับไม่ติดใจเอาความแต่ของครูปีชาเนี่ยทางผู้หมวดที่เป็นผู้เสียหายเขาติดใจเอาความนะฮะนะครับครับก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทำบุญกับวัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้ทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงก็มีคนบริจาคเข้ามาจำนวน1,400,000 บาทเศษแล้วนะครับส่วนที่วัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวัดที่ผมไปสร้างโบสถ์เขาไว้เนี่ยก็มีคนบริจาคเข้ามาเนี่ยจำนวน1,400,000 กว่าบาทนะครับท่านเจ้าวาดท่านก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ศาลาที่โดนไฟไหม้ไปเนี่ยนะครับเริ่มทำการบูรณะอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ยังขาดปัจจัยอยู่นะครับยังขาดปัจจัยอยู่อีกประมาณสัก2,000,000 บาทนะครับผมคิดว่าถ้า FC ทุกท่านเนี่ยร่วมกันทำบุญด้วยกันกับผมเนี่ยนะครับก็คงจะไม่นานนะครับท่านเจ้าวาดก็จากอาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็อาการดีขึ้นมานะครับมาควบคุมช่างให้ทำการบูรณะศาลานะครับที่โดนเนนไปจุดไฟบูชาพระแล้วก็แมวไปชนจนกระทั่งไปไหม้พรมไหม้อะไรแล้วก็ลามไปไหม้เสียหายไปจำนวนมากนะครับท่านก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็บอกบุญมาที่ผมนะครับเพราะตอนนั้นวัดเนี่ยก็มีเงินอยู่ในบัญชีแค่ 4,000 บาทนะครับผมก็เห็นว่าเป็นวัดที่ผมเป็นโยมอุปถากอยู่ไปซื้อที่ดินแล้วก็ขยายกำแพงวัดออกไปสร้างโบสถ์ให้เพราะวัดเขาสร้างมาเป็น100ปีแล้วยังไม่มีโบสถ์นะครับผมก็ไปสร้างโบสถ์ให้นะครับหมดเงินไปตอนนั้นก็ประมาณ14,000,000 บาทนะครับแล้วผมก็ไปสร้างหอระฆังให้อะไรให้จนสำเร็จนะครับส่วนศาลานะผมก็รื้อบ้านมาต่อเติมศาลาให้นะครับชาวบ้านก็ช่วยกันอะไรกันนะครับแต่ปรากฏว่าไฟไหม้นะฮะไฟไหม้แล้วต้องบูรณะนะครับผมก็พยายามที่จะไปใช้คำว่าวิ่งเต้นนะครับวิ่งเต้นไปขอเงินจากสำนักพุทธศาสนานะครับแต่ว่าสำนักพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีเงินลงไปช่วยเหลือเลยนะครับไม่มีเงินไปช่วยเหลือนะครับวัดก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องปล่อยหลังคารั่วไปอย่างนั้นนะฮะจะทำกิจของสงฆ์อะไรก็ไม่ได้นะครับจนท่านเครียดจนป่วยไปนะครับท่านเจ้าวาดนะฮะหลังจากที่ผมมาบอกบุญกับญาติโยมไปเนี่ยผ่านมาประมาณสักร่วมเดือนหนึ่งเกือบเดือนแล้วครับเนี่ยก็ได้เงินบริจาคเข้ามาที่วัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้ยอดบริจาคเข้ามา1,400,000 กว่าบาทนะครับงานบูรณะก็เริ่ม
เริ่มทำเต็มรูปแบบนะครับผมก็รับภาระนะครับรับภาระเป็นสะพานบุญให้กับ FC และญาติโยมทุกท่านนะครับช่วยกันบริจาคถือว่าเราทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันนะครับเกิดชาติหน้าฉันใดเราจะได้เป็นญาติมิตรสนิทกันนะครับได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเรียนเชิญท่านบริจาคทำบุญกับวัดป่าโลกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนด้วยกันนะครับตามกำลังศรัทธาของสาธุชนนะครับคนละมากละน้อยตามกำลังศรัทธานะครับทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะครับมาคนที่มีเงินเพียง100บาทจะทำ20บาทอะไรนี่ก็ถือว่าเราปลื้มใจนะครับส่วนใครที่มีไม่มีเงินไม่มีปัจจัยจะทำบุญก็ให้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคนที่เขาร่วมทำบุญเราก็ถือว่ามีผลบุญด้วยส่วนหนึ่งนะครับมานะฮะมาเดี๋ยวรออีกนิดนะครับรอผู้ชมเข้ามาอีกสักนิดนะครับตอนนี้มีผู้ชมเข้ามา 4,000 กว่าท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเลขบัญชีใช่ไหมฮะเลขบัญชีเดี๋ยวแป๊บนะครับมาเนี่ยผมก็จะบอกเลขบัญชีวัดป่าลกฟ้านี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวท่านก๊อปหน้าเอาไว้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะวัดป่าลกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับท่านก๊อปบัญชีไว้ด้วยครับเนี่ยนะครับและเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะปักหมุดให้อีกครั้งนะครับคลิปก่อนๆผมก็ปักหมุดไป 2-3 ครั้งแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับดับไปซะแล้วนี่นะครับนี่ครับช่วยกันทำบุญหน่อยนะครับมาบอกบุญเป็นสะพานบุญให้นะครับเป็นสะพานบุญให้กับท่านนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันนะครับทุกคนมีวิบากกรรมด้วยกันทั้งนั้นนะครับทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้เนี่ยก็อาศัยบุญเก่านะครับอาศัยบุญเก่าเรานะครับเราไม่รู้ว่าวิบากกรรมในอดีตชาติเนี่ยจะตามมาเมื่อไหร่นะครับทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแต่อย่าไปท้อถอยนะครับทุกปัญหาแก้ไขได้นะครับทุกปัญหาแก้ไขได้นะครับต้องสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับผมเองไม่ได้มีความทุกข์ใจอะไรกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่จะเข้ามาผมคิดบวกครับคิดในทางที่ดีนะครับคิดบวกอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ถือว่าดีทั้งนั้นคิดบวกครับเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรก็ขอให้ทุกท่านคิดบวกนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นครับฮะถ้าคิดบวกแล้วอย่างหนึ่งที่ท่านจะต้องยึดมั่นเข้าไว้คือต้องรู้จักพอพานออ่างท่านต้องรู้จักพอครับท่านต้องรู้จักพอถ้าท่านโลภท่านไม่รู้จักพอท่านโลภอยากจะได้ยศอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะมีเงินเยอะรวยแค่ไหนก็ไม่พอนะครับโลภไปท่านจะพบแต่ความทุกข์นะครับท่านจะพบแต่ความทุกข์ใจนะครับถ้าเราพอรู้จักพอท่านจะมีความสุขครับผมเองเป็นคนรู้จักพอครับผมก็ใช้ชีวิตสมถะของผมอย่างนี้นะครับใช้ชีวิตสมถะอย่างนี้มีข้าวกินนะครับอยากจะกินอะไรผมก็ได้กินเมื่อตอนจะเที่ยงผมอยากกินส้มตำนะครับผมก็ไปซื้อส้มตำมานะครับถุงหนึ่งข้าวเหนียวห่อหนึ่งนะครับผมก็มีความสุขครับแต่ถ้าผมโลภไปอะไรไปเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์นะฮะแล้วต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับสิ่งแรกที่จะทำคือต้องออกกำลังกายท่านต้องออกกำลังกายทุกวันนะครับพอไม่ออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อแขนขามันก็จะอ่อนแรงนะฮะมันก็จะอ่อนแรงนะครับ
อนุโมทนาบุญด้วยครับท่านที่ร่วมทำบุญนะครับท่านที่ร่วมทำบุญนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้จะให้เขาไปปั๊มบัญชีนะครับปั๊มบัญชีวัดเนี่ยนะฮะคือเป็นบัญชีวัดมันไม่ได้ขึ้นที่โทรศัพท์นะครับต้องขับครับท่านเจ้าวาดต้องให้ลูกศิษย์ไปปั๊มบัญชีครับถึงจะรู้ยอดนะครับถึงจะรู้ยอดบัญชีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยครับเลขที่บัญชีวัดป่ารกฟ้านะครับวัดป่ารกฟ้าครับเลขที่บัญชีนะครับเลขที่บัญชีก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับหรือธกส.เนี่ยเลขที่บัญชี011472615246นะครับฮะบัญชีวัดป่ารกฟ้านะครับเลขที่บัญชี011472อะไรเนี่ยนะครับท่านก๊อปไปเลยครับก๊อปเข้าไปเลยนะครับท่านก๊อปไปเลยนะครับมานะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคราวนี้มาพูดเรื่องประเด็นร้อนแรงนะครับประเด็นร้อนแรงในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งผมถือว่าฟ้าผ่านะครับใช้คำว่าฟ้าผ่าจริงๆนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมทราบข่าวมาก่อนแล้วนะครับที่จริงเมื่อวานผมจะออกมาไลฟ์อยู่แล้วนะครับว่าเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงมาแก้ไขปัญหานี้นะครับเดิมเลยมันก็เริ่มจากความขัดแย้งที่มาแถลงกันไปแถลงกันมาออกสื่อมวลชนนะครับภาพความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับผมก็มองว่าทุกคนเนี่ยกำลังทำดีอยู่แล้วนะครับกำลังทำดีอยู่แล้วชาวบ้านเป็นที่หวังของชาวบ้านนะครับเป็นที่หวังของชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนคดีอะไรต่ออะไรก็จะมาร้องเรียนกับพลเอกสุรเชษฐ์นะครับมาที่สโมสรตำรวจนะครับมาที่สโมสรตำรวจนะครับชาวบ้านก็ถือว่ามีที่พึ่งนะครับที่พึ่งนะครับส่วนท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเนี่ยพบความทุจริตที่ไหนนะครับข้าราชการทุจริตนะครับไม่ว่าระดับจ่าอธิบดีกรมอุทยานหรือนายกเทศบาลนะครับหรือข้าราชการฝ่ายปกครองกระทำความผิดนะครับก็ท่านจรูญเกียรติก็เข้าไปทำการจับกลุ่มครับร่วมกับทางปปท.เลขาปปช.นะฮะตอนหลังเนี่ยมันก็ลุกลามขึ้นนะครับผมก็มาออกคลิปหรือไปออกสื่อมวลชนหลายช่องแล้วนะครับผมบอกว่าน้องๆ อย่าทะเลาะกันกระทิงขวิดกันเสือกัดกันสิงโตกัดกันเนี่ยย่อมได้รับบาดแผลและบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับย่อมได้รับบาดแผลและบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับใครจะได้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอยู่ที่บุญวาสนาและผลงานนะครับอยู่ที่บุญวาสนาและผลงานนะครับอยู่ที่ผลงานนะครับผมก็เคยคุยกับน้องๆพยายามห้ามปรามแล้วในฐานะที่ผมเองเป็นพี่นะครับเป็นพี่ของน้องๆทุกท่านนะครับพยายามห้ามปรามแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ลุกลามจนกระทั่งเอากันไม่อยู่นะครับเรื่องรายละเอียดในคดีเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดในคดีนะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าไม่ทราบรายละเอียดในคดีและไปพูดเนี่ยมันจะผิดนะครับแต่ว่าขอให้น้องเนี่ยอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะครับอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะครับประดาบกันแล้วเนี่ยย่อมได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ความขัดแย้งมันลุกลามจนกระทั่งเมื่อวานทางฝ่ายทนายของท่านพลเอกสุเชษฐ์นะครับและพลหมวดตรีนำเกียรติก็เอาข้อมูลมาแถลงนะครับและมันจะไม่อยู่แค่นี้นะครับท่า
่านนายกเศรษฐาท่านก็ตัดไฟแต่ต้นลมนะครับโดยเรียกทั้งสองท่านนะครับคือท่านพลเอกต่อศักดิ์และพลเอกสุรเชษฐ์หักพานไปช่วยที่สำนักนายกนะครับและให้ท่านพลเอกกิติรัตน์พันเพชรหรือท่านต่ายเนี่ยนะครับซึ่งอาวุโสอันดับสองเนี่ยรักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับใช้คำว่ารักษาการไปก่อนนะครับมันเหลือเวลาถึงแม้ว่าท่านนายกท่านจะเรียกทั้งท่านบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอะไรไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยผมถือว่าท่านนายกดึงฟืนออกจากกองไฟนะครับดึงฟืนออกจากกองไฟนะครับเพื่อไม่ให้ไฟมันโหมไปมากกว่านี้นะครับเพื่อไม่ให้ไฟโหมมากไปกว่านี้นะครับแต่ว่ายังมีเวลานะครับยังมีเวลานะครับเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหายังมีเวลา5เดือนนะครับยังมีเวลา5เดือนที่ท่านสุรเชษฐ์หักพานพลเอกสุรเชษฐ์หักพานจะทำผลงานทำงานไปถึงท่านนายกจะเรียกไปประจำสำนักนายกนะครับแต่ภารกิจใดที่ทางรัฐบาลมอบให้ที่ทางรัฐบาลมอบให้นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับท่านก็ทำไปนะครับท่านก็ทำไปนะครับท่านยังมีโอกาสที่จะกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือคำสั่งท่านนายกเรียกไปเนี่ยเรียกไปวันนี้7วันหรือ15วันท่านนายกอาจจะให้กลับมาอย่างเดิมก็ได้นะครับทั้งท่านพลเอกต่อศักดิ์นะครับพลเอกต่อศักดิ์และพลเอกสุรเชษฐ์นะครับแต่ดึงฟื้นออกจากกองไฟก่อนนะครับดับไฟก่อนนี่ไฟมันลุกถังแก๊สแล้วนะครับเอาผ้าคลุมดับปึ๊บไปก่อนนะครับนะฮะแล้วถ้าคุยกันได้ดูพยานหลักฐานไม่ใช่เคลียร์นะครับเดี๋ยวนะครับมันตัดไปชั่วครู่นะครับใครผิดนี่ต้องว่าไปตามผิดนะครับเรื่องคดีนี่ไม่ใช่ไปเคลียร์กันซูเอียกันนะครับใครผิดต้องว่าไปตามผิดนะครับพยานหลักฐานเนี่ยถึงไหนต้องเอาตามนั้นนะครับแต่ว่าผมถือว่าท่านนายกเด็ดขาดนะนี่คือความเป็นตัวตนของท่านนายกเศรษฐานะครับใครจะไปว่าท่านนายกเศรษฐาไม่มี power ไม่มีอำนาจอันนี้ถือว่าท่านนายกแสดงความเด็ดขาดออกมานะครับต่อไปเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยนายกพูดเนี่ยต้องฟังนะครับแม้แต่ท่านรัฐมนตรีอะไรเนี่ยถ้าไม่อยู่ในกรอบผมว่าท่านเปลี่ยนตัวเลยนะครับเนี่ยแสดงความเด็ดขาดของท่านนายกมานะครับแต่ถามว่าเอาตัวไปช่วยสำนักนายกจนเกษียณเลยหรือเปล่าจนท่านต่อศักดิ์เกษียณเดือนวันที่30กันยาเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ7วันอาจจะกลับคืนมาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านสุรเชษฐ์ก็อาจจะกลับมาไปบัตรหน้าที่เป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับแต่ต้องให้ไฟมันสงบจริงๆนะครับส่วนเรื่องคดีว่าไปตามนั้นนะครับส่วนเรื่องคดีว่าไปตามนั้นนะครับใครผิดว่าไปตามผิดใครถูกว่าไปตามผิดถูกนะครับอย่าไปช่วยใครนะครับอย่าไปช่วยใครนะครับอ๋อครับผมไม่ได้ดูข่าวเลยครับท่านนายกบอกว่าเอาไปช่วย60วันใช่มั้ยฮะไปช่วย60วันก็เมษาพฤษภานะครับเมษาพฤษภานะฮะมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงนะครับที่จริงก็คิดว่าทางโหนกระแสคงออกข่าวไปแล้วนะครับเรื่องทางคุณหนุ่มเชิญผมไปออกโหนกระแสด้วยผมถามว่าเชิญไปเรื่องอะไรนะครับเขาบอกว่าเรื่องบ่อนนะครับเรื่องบ่อนอภิมหาบ่อนที่นนทบุรีนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมมองว่าไอ้เรื่องบ่อนเนี่ยคนจะเปิดบ่อนได้เนี่ยถ้ามันไม่เคลียร์กับ
คนที่มีอำนาจจับกุมแล้วเนี่ยมันไม่กล้าเปิดบ่อนถาวรแล้วครับมันจะเป็นบ่อนวิ่งจะเป็นบ่อนวิ่งนะครับบ่อนวิ่งก็คือแอบเล่นนะครับแอบเล่นตรงนี้วันหนึ่งสองวันแล้วก็ย้ายนะฮะแอบเล่นตรงนั้นวันสองวันแล้วก็ย้ายนะครับแต่ถ้าเปิดเล่นเป็นเดือนแล้วเนี่ยให้สันนิษฐานก่อนว่าต้องคุยกับผู้มีอำนาจจับกลุ่มนะครับทุกฝ่ายนะครับต้องมีอำนาจใครมีอำนาจจับกลุ่มเนี่ยต้องคุยนะครับท่านไม่ต้องเชื่อผมมาถามคนที่เปิดบ่อนก็ได้ว่ามันต้องเคลียร์กี่หน่วยครับต้องเคลียร์กี่หน่วยนะครับแต่หน่วยที่เคลียร์ไม่ได้เนี่ยและเขาไม่รับสวยเนี่ยก็ไปจะไปทำการจับกลุ่มนะครับแต่ว่าเรื่องบ่อนที่นนทบุรีที่อำเภอบางใหญ่เนี่ยเขาร้องเรียนเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับทีมงานของคุณชดากับทีมงานของท่านอนุทินเนี่ยนะครับเขาก็เลยส่งชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองนะครับรวมกำลังอส.นะครับเข้าไปทำการจับกลุ่มโอ้โหจับกลุ่มได้300คนโอ้โหมันเข้าไปเล่นกันยังไงนะครับแต่โดยมารยาทหลังจากเข้าทำการจับกลุ่มเนี่ยเขาก็จะต้องส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีนะครับเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปร่วมทำการจับกลุ่มด้วยนะครับไปร่วมทำการจับกลุ่มด้วยนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านจีรสันต์แก้วแสงเอกเนี่ยสั่งย้าย5เสือนะครับสั่งย้าย5เสือนะฮะสั่งย้าย5เสือ5เสือของตำรวจครับคือผู้กำกับบางใหญ่แล้วก็รองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนนะครับสวัสดิ์สืบสวนสวัสดิ์ปราบปรามนี่คือ5เสือนะครับคิดว่าถ้าข้อมูลนี้เนี่ยทางชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองเข้าไปทำการจับกลุ่มเนี่ยไม่ได้รับรายงานมาจากท่านในอำเภอบางใหญ่หรือท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเนี่ยหรือท่านปลัดจังหวัดเนี่ยฝ่ายปกครองก็อาจจะมีการลงโทษย้ายในอำเภอบางใหญ่หรือท่านปลัดจังหวัดของจังหวัดนนทบุรีอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเขาแจ้งข้อมูลไปและขอให้วางแผนเข้าทำการจับกลุ่มเขาก็อาจจะไม่โดนย้ายนะฮะมาเนี่ยอะไรนะครับมอทอนหนึ่งยังถามเลยว่าค่าอาจารย์100,000คืออะไรนะไม่เข้าใจคำถามนะฮะมาครับบิ๊กต่ายจะมีโอกาสเป็นผู้ชักมีทุกท่านเลยครับมีทุกท่านเลยนะครับคือหลังจากวันที่30กันยาเนี่ยท่านพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลท่านก็เสียอายุราชการไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณกลางเดือนสิงหาหรืออย่างช้าเนี่ยภายในวันที่31สิงหาคมเนี่ยจะมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ชักตำรวจแห่งชาติคนใหม่นะครับคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก็คืออาวุโสอันดับหนึ่งก็คือท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักผ่านนะครับคนที่สองอาวุโสอันดับสองก็พลเอกกิตติรัตน์พันเพชรหรือที่ท่านเรียกบิ๊กต่ายที่ท่านนายกตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเวลานี้นะครับคนที่สามก็น่าจะเป็นท่านพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะครับคนที่4ก็ท่านพลเอกไกลบุญสวดสงทั้ง4ท่านนี้มีสิทธิ์ทุกท่านเลยครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกท่านเลยนะครับมาเนี่ยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งท่านวูดดี้เนี่ยเกษียณอายุราชการนะครับที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบฝ่ายบริหารเวลานี้นะครับนะฮะก็ยังมีเวลาที่จะแสดงฝีมือและผลงานกันนะครับท่านลอยผ
ผมไม่ได้ตามข่าวนะครับท่านลอยอิงคาเพโรดเนี่ยครับพลเอกลอยนะครับไปเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับถ้ามีโปรดเกล้าลงมาแล้วท่านลอยก็ขาดจากความเป็นตำรวจนะครับขาดจากความเป็นตำรวจนะครับแต่ท่านลอยก็เกษียณ30กันยาปี67นี่เหมือนกันนะครับนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับท่านทำบุญผมอนุโมทนาบุญนะครับ FT ทุกท่านก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับนะครับใครจะได้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับตามพระราชบัญญัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2565เนี่ยนะครับคนที่จะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกตร.เนี่ยจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อใครเข้ามานะครับเช่นสมมติว่าท่านนายกเสนอนายเอกพลตำรวจเอกเอเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องให้ที่ประชุมกตร.เนี่ยโหวตกันนะครับจะโหวตเปิดเผยหรือลับอะไรก็ช่างนะครับนะฮะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเดินออกจากห้องประชุมนะครับคือท่านพลเอกสุเชษฐ์ท่านพลเอกกิติรัตน์พันเพชรท่านพลเอกธนาชูวงศ์ท่านพลเอกไกลบุญสวดทรงต้องเดินออกจากห้องประชุมนะครับนะครับเดินออกจากห้องประชุมนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตนะครับก็จะเหลือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วถ้าท่านต่อศักดิ์โดนไปช่วยสำนักนายกอย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกตร.ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านนายกท่านส่งตัวกลับมาก็จะมีสิทธิ์นั่งร่วมประชุมด้วยนะครับสมมติว่าถ้าถึงเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่ได้กลับไปแล้วเขาพิจารณาผบ.ตร.คนใหม่นะครับก็จะเหลือท่านนายกแล้วก็กตร.ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ6ท่านก็จะมีท่านพลเอกเอกอังสนานนท์พลเอกวินัยทองสองพลเอกมนูเมฆหมอกนะครับแล้วก็ท่านชิงนะครับท่านจัดชัยพรมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและอีก2ท่านนะครับที่นามสกุลอะไรลูกของท่านประทินสติประพบคนนะฮะนะครับนี่รวมเป็น6เสียงแล้วนะครับ6เสียงแล้วแล้วมาจากเลขากพ.ปลัดกระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยนะครับก็จะมี10กว่าท่านนะครับก็ต้องไปโหวตกันในนั้นนะครับไปโหวตกันว่าจะเลือกใครขึ้นเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับผมมองในส่วนผมนะครับเรื่องฝีมือมีด้วยกันทุกคนนะครับคนกว่าจะขึ้นเป็นผู้จัดการเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติยศพลตำรวจเอกเนี่ยมันมีผลงานมันมีผลงานนะครับมีผลงานด้วยกันทุกคนนะครับใครจะได้เนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องของบุญวาสนาเลยครับผลงานก็มาพูดตามตรงเขาไม่ค่อยเอาผลงานอะไรกันครับอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะเลือกใช้ใครนะรัฐบาลจะเลือกใช้ใครนะถ้ารัฐบาลเขามองว่าเฮ้ยเอาคนนี้ไปเนี่ยผลงานรัฐบาลจะออกเขาก็เลือกท่านนั้นครับเขาก็เลือกท่านนั้นนะครับอย่างเที่ยวที่แล้วเนี่ยอาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยท่านลอยอิงเขาเป็นโลดเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับไปได้เป็นท่านต่อศักดิ์ซึ่งอาวุโสอันดับ4นะครับนะฮะในอดีตสมัยผมก็มีนะครับคือท่านพลเอกเอกอังสนานนท์เนี่ยอาวุโสอันดับ1นะครับแต่ทางรัฐบาลก็เลือกพลเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงขึ้นเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับหลังจากท่านพลเอกสมยศเกษียณไปแล้วเนี่ยท่านเอกอังสนานนท์ก็อาวุโสอันดับหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะได้นะครับแต่ปรากฏว่ารัฐบาลท่านก็เลือกพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับนะฮะท่านเอกอังสนานนท์ก็ได้รับแต่งตั้งไปเป็นปลัดสำนักนายกแทนนะครับมาเนี่ยนะฮะอยู่ที่ผลงานครับจะต้องทำผลงานให้เป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาลนะครับผมเองเป็นพี่ครับผมพูดจากใจจริงนะครับบางคนก็บอกผมไม่นั่นก็เรื่องจริงครับมันน้องๆด้วยกันทั้งนั้นนะครับใครมาเป็นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับ
ขาก็ไม่ได้ตั้งผมไม่เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะความรู้ความสามารถผมมันก็มีแค่นี้นะฮะนะครับถ้าเขาเห็นเรามีความรู้ความสามารถเขาตั้งผมไม่เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับก็เขามองว่าเราไม่มีประโยชน์นะครับผมก็มีความสงผมแค่นี้นะครับออกมาให้ข้อมูลอะไรที่มันตรงกับพ่อแม่พี่น้องดีกว่านะครับนะฮะผมเป็นห่วงดูแลเรื่องสุขภาพนะครับดูแลเรื่องสุขภาพนะครับเพื่อพยายามนะครับพยายามที่จะดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับมี FC ถามมาว่าไอ้เรื่องไอ้ฝรั่งเดวิดเนี่ยไปถึงไหนแล้วทำไมเงียบไม่เงียบล่ะครับขณะนี้อยู่ในตำรวจสั่งฟ้องไปนะครับตำรวจสั่งฟ้องไปถึงชั้นอัยการนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเก็ตนะครับไอ้ฝรั่งเดวิดนี่นะครับแล้วก็ทางตรวจคนเข้าเมืองหกเพิกถอนวีซ่าไปแล้วนะครับเขาก็ทำเรื่องอุทธรณ์มานะครับทำเรื่องอุทธรณ์มาท่านผู้ว่ารายการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ทำหนังสือไปถึงทางตรวจคนเข้าเมือง6ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้แล้วนะครับว่าให้เพิกถอนวีซ่าแต่นี้พอเขาทำอุทธรณ์วีซ่ามาเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยคือท่านมท.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดให้สัมภาษณ์นักข่าวไปแล้วว่าไม่ต้องอุทธรณ์มาหรอกไม่ให้นะครับก็คงหมดโอกาสนะครับถ้าเกิดศาลพิพากษาลงโทษจำคุกอเดวิดก็ต้องถูกจำคุกในประเทศไทยแต่ผมวิเคราะห์เอานะครับว่าศาลคงอาจจะเปรียบเทียบปรับนะครับเพราะว่าเตะหลังคุณหมอไปครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่โดนโทษจำคุกก็ได้หรืออาจจะโดนโทษจำคุกแค่เดือนนึงอยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านนะครับหลังจากที่จำคุกในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็จะต้องถูกส่งตัวออกไปกลับประเทศต้นทางเขานะครับคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ห้ามเข้าประเทศไทยอีกต่อไปนะครับนะฮะส่วนไอ้ฝรั่ง2คนที่ว่าไปตำรวจนะครับตำรวจจะเข้าไปทำการจับกุมเขาทำผิดกฎจราจรแล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกายตำรวจโดยเข้ามากอดล็อกคอแล้วก็แย่งอาวุธปืนของตำรวจไปนะครับแย่งอาวุธปืนของตำรวจไปนะครับสองคนนี้ถูกเพิกถอนวีซ่าเพราะเขาใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะครับใช้วีซ่าของนักท่องเที่ยวนะครับก็ต้องส่งให้ศาลท่านพิจารณานะครับส่งให้ศาลท่านพิจารณานะครับว่าจะลงโทษชั้นไหนอย่างไรนะครับลงโทษชั้นไหนอย่างไรหลังจากได้รับโทษในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็จะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางเหมือนกันครับแล้วก็ห้ามเข้าประเทศนะฮะอยู่ที่ศาลครับเรื่องจะรอลงอาญาหรือไม่รอลงอาญาเนี่ยนะครับระหว่างนี้นะครับไอ้ฝรั่ง2คนเนี้ยก็จะต้องถ้าศาลท่านให้ประกันนะครับศาลท่านให้ประกันตัวมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเอาตัวมาไว้ห้องกักครับคือห้องขังของตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นห้องกักแต่ว่าเราเรียกห้องกักนะครับเอาไว้ห้องกักนะครับเวลาศาลจะเรียกมาพิจารณาในศาลก็ตรวจคนเข้าเมืองก็จะควบคุมตัวส่งไปนะครับส่งตัวไปที่ศาลนะครับเย็นก็เอากลับมาขังต่อนะครับถ้าศาลพิพากษาลงโทษจำคุกก็เข้าเรือนจำใหญ่ไปนะครับเข้าเรือนจำใหญ่ไปนะครับไม่แหม่มรัสเซียถีบหญิงท้องแก่ใช่ไหมฮะโอ้มันก็อดไม่ได้ละครับอารมณ์วู่วามอะไรครับอารมณ์วู่วามนะฮะมาเนี่ยคือเราต้องมองอย่างนี้ก่อนนะครับคือประเทศเราเนี่ยจริงๆเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีรัฐบาลก็พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาประเทศเราเยอะเนี่ยคือชาวจีนนะครับชาวจีนจะเข้ามาเยอะตอนนี้ชาวจีนเข้ามาน้อยมากเลยนะครับมันเกิดปัญหาในทางปฏิบัตินะครับนะครับเรามีกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับที่จะดูแลนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคนไหนผิดเนี่ยเราอย่าไปคอนฟลิกต์อย่าไปอคตินะครับต้องแยกกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเมาสุรานะครับและควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้นะครับ
แต่เรื่องที่เห็นว่ารุนแรงที่สุดเนี่ยคือไอ้ฝรั่งกีวี2คนเนี่ยที่ไปทำร้ายร่างกายตำรวจนะครับที่ไปทำร้ายร่างกายตำรวจและแย่งอาวุธปืนอันนี้นี่ถือว่าแย่มากนะครับอันนี้ต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับก็ผลงานที่จริงผลงานเรื่องจับยาเสพติดใช่ไหมครับก็ดีฮะผลงานกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เพิ่งจับได้อีก10ล้านเม็ดนะฮะบัญชีวัดใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งนะครับคือจะหลังจากเสร็จไลฟ์เนี่ยผมก็จะปักหมุดให้อะไรให้นะครับนี่ครับท่านครับบัญชีวัดเนี่ยนะบัญชีวัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์0114742261อะไรเดี๋ยวนะ0114726152246นี่นะครับประธานโทษนะครับเลขที่บัญชีวัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เลขที่บัญชี011472เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะผมมันอ่านกลับหัวไงเลขที่บัญชีนะครับ011472162 5อะไรวันเนี้ย246มั้งเดี๋ยวนะเลขที่บัญชีวัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ชื่อบัญชีวัดป่ารกฟ้าเลขที่บัญชี011472615246ครับนะฮะเลขที่บัญชี011472615246ครับเชิญร่วมทำบุญกันนะครับคือตำรวจเนี่ยจะใช้สิ่งแรกเลยตำรวจที่ประจำด่านนะครับถ้าไม่มีสายข่าวอะไรจริงๆเนี่ยก็จะดูอย่างนี้ครับจะดูพิรุษนะครับจะดูพิรุษนะครับพอรถเข้าด่านมาเนี่ยก็จะดูพิรุษนะครับจะดูพิรุษนะครับคนที่มันทำผิดกฎหมายเนี่ยก็จะแสดงอาการพิรุษออกมาให้เห็นนะครับตำรวจก็จะเรียกเข้าข้างทางแล้วทำการตรวจค้นนะครับก็จะสอบถามว่านี่ไปซื้อแตงโมมาจากไหนนะครับไปซื้อแตงโมมาจากไหนนะครับซื้อมากิโลละเท่าไหร่นะครับแตงโมพันอะไรข้างในสีแดงหรือสีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับแต่ไอ้คนที่มันมีพิรุษเนี่ยมันก็จะมีอาการสั่นออกมาฮะมีอาการสั่นออกมานะครับตำรวจก็จะทำการตรวจค้นนะครับเหมือนกับที่ด่านสามแยกทองผาภูมินะครับด่านสามแยกทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมันมีรถขนเศษเหล็กมาเป็นรถ10ล้อเลยนะครับตรงนั้นก็จะมีตำรวจชั้นประทวนอยู่นะครับแล้วก็มีทหารอยู่ทหารก็เป็นพลทหารแล้วก็มีอส.อยู่นะครับพอผ่านมาเนี่ยพอรถผ่านมาเนี่ยไอ้คนขับรถบรรทุกเหล็กเนี่ยมันจะแอบยื่นเงินให้กับตำรวจเลยครับแอบยื่นเงินให้กับตำรวจเลยเพื่อจะผ่านด่านนะครับจะหนีบแบงค์20แบงค์50หรือแบงค์100ก็ช่างนะครับแต่ตำรวจตรงนั้นไม่รับตังค์นะครับไม่รับตังค์นะครับตำรวจไม่รับตังค์พอตำรวจไม่รับตังค์เนี่ยก็ถามว่าขนอะไรมามันบอกขนเศษเหล็กเอาเศษเหล็กมาจากไหนมันบอกเศษเหล็กมาจากเจดีย์จากสังขะนะครับตำรวจบอกเดี๋ยวจอดด้านซ้ายหน่อยเพื่อจะค้นไอ้นี่สั่นเลยครับสั่นปุ๊บเนี่ยตัวไอ้ผู้กำกับเนี่ยพันตำรวจเอกมนตรีเนี่ยต้องตัดสินใจแหละว่าสงสัยมันมีพิรุธนะครับตำรวจก็ให้ดับเครื่องและให้คนขับลงก่อนตำรวจก็ปีนขึ้นไปดูที่เศษเหล็กนะครับตอนนี้เศษเหล็กเนี่ยพอมองทะลุเศษเหล็กเข้าไปเนี่ยที่มันนั่นเนี่ยนะครับมันเจอกระสอบปุ๋ยอยู่ข้างล่าง
มันเห็นกระสอบปุ๋ยซึ่งปกติเศษเหล็กมันไม่มีกระสอบปุ๋ยอยู่ข้างล่างหรอกครับกระสอบปุ๋ยมันลักษณะขีดพอนะครับตำรวจมันมองทะลุไปนะครับพอมองทะลุก็บอกผู้กับทองผาภูมินะครับท่านผู้กับพันเอกมนตรีนะครับมนตรีนี่ก็ต้องตัดสินใจเลยเพราะว่าต้องไปใช้รถเคียบรถเคียบคือรถยกเนี่ยเอารถเข้าไปจอดที่โรงพักแล้วก็ต้องยกเศษเหล็กมานะครับไอ้ตัวเท่าแก่เนี่ยก็บอกเลยว่าไม่รู้ผมเสียเวลานะท่านภูมิกับผมเสียเวลานะผมเรียกร้องค่าเสียหายนะแล้วเอาเศษเหล็กผมลงต้องเอาขึ้นเหมือนเดิมด้วยนะครับมาเนี่ยนะครับภูมิกับมนตรีต้องตัดสินใจนะครับมันเห็นก็สอบอยู่ข้างล่างแล้วไงก็ยกลงนะครับเจอครั้งแรกก็เจอประมาณ10ล้านเม็ดนะครับมนตรีก็โทรมารายงานผมว่านายผมจับยาบ้าได้10ล้านเม็ดเลยผมบอกค้นให้ละเอียดค้นให้ละเอียดก่อนมนตรีแล้วกระบะมันทำ2ชั้นหรือเปล่ามึงใจเย็นๆค้นให้ละเอียดนะแค่เจอแค่10เม็ดเนี่ยนะเราก็ได้เปรียบแล้วเรากักรถมันไว้ได้แล้วค้นไปนะครับพอยกเหล็กหมดตกตะลึงครับหงายท้องเลยนะครับโทรมานะครับไอ้จ่าลูกจ่าชูโทรกลับมานายตอนนี้เจอ50ล้านเม็ดแล้วโอ้โหช็อกเลยครับก็รายงานนะครับฝ่ายปกครองเขาก็รายงานไปด้วยถือว่าร่วมจับกลุ่มกันทั้งทหารด้วยทั้งตำรวจด้วยทั้งฝ่ายปกครองด้วยท่านอนุทินชาญวีรกุลเลวครับหอบินไปลงเลยครับเอาเฮลิคอปเตอร์บินไปลงที่ทองผาภูมิก่อนแล้วมนตรีช่วยชาดาเลยไปแถลงข่าวให้ขวัญกำลังใจนะครับให้ขวัญกำลังใจตำรวจนะครับต่อไปเนี่ยท่านรัฐมนตรีไปเนี่ยเวลาเด็กมันทำงานจับได้ตั้ง50ล้านเม็ดเนี่ยท่านก็เอารางวัลไปให้ครับเอาเงินไปให้ให้เด็กมันกินขนมกันนะครับเนี่ยมันต้องทำงานให้เร็วอย่างเงี้ยนะครับผมก็มองว่าทำงานเร็วดีนะครับทำงานเร็วดีและไอ้คนขับรถนี่นะครับพอมาถามว่ามึงขนมากี่เที่ยวมันก็รับสาภาพเขาว่ามึงขนมาเที่ยวละ50ล้านเม็ดนี่5เที่ยวนะ250ล้านเม็ดเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหตายห่าแล้วและยามันจะไหลเข้ามาประเทศไทยเรามากเท่าไหร่นะครับนะฮะครับโอ้ขอบคุณ FC มากครับเข้ามาดูกันถึง 6,000 กว่าท่านนะครับ 6,400 กว่าท่านนะครับขอบคุณนะครับก็เด้งคู่เลยใช่ๆครับอันนี้ช็อกนะครับช็อกนะครับปกตินี่ถ้าความผิดไม่ชัดแจ้งจริงๆเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีจะไม่สั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาประจำสำนักนายกนะครับเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าอันเนี้ยท่านเอาเข้ามาเพราะว่าพี่น้องมันทะเลาะกันแล้วก็เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านครับที่ยังทำงานอยู่เนี่ยนะครับท่านอย่าไปเสียกำลังใจนะครับท่านทำงานไปอย่าไปสนใจครับอย่าไปสนใจครับใครมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราเราก็ยังยศเท่าเดิมไม่ได้เจริญขึ้นนะครับก็ยังลำบากกันเหมือนเดิมนะครับท่านตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปเถอะครับยึดความถูกต้องยึดความถูกต้องยึดกฎหมายเป็นหลักเห็นอกเห็นใจชาวบ้านแล้วก็ต้องบริสุทธิ์ใจไม่ว่าต่อหน้ารับหลังนะครับท่านก็จะเกษียณแบบไม่ต้องไปถูกฟ้องถูกร้องถูกร้องเรียนอะไรนะครับผมเองก็เกษียณมาแบบเขาเรียกว่าเกษียณแบบผ่องผมไม่ได้ถูกร้องเลยไม่ได้ถูกร้องหรือถูกฟ้องร้องหรือเป็นคดีอะไรกับใครเลยนะครับเกษียณมาเป็นคนแก่คนหนึ่งที่สบายอกสบายใจนะครับมาเนี่ยนะฮะไม่ได้มีศัตรูอะไรกับใครนอกจากเป็นศัตรูกับโจรเท่านั้นแหละมาแหล่งผลิตใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับเวลาจับยาเสพติดได้เนี่ยขยายผลไปแหล่งผลิตเนี่ยก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรา
รู้แหล่งผลิตครับว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรารู้ว่าจุดไหนรู้ว่าใครเป็นคนผลิตแต่ข้ามไปจับเขาไม่ได้ครับออกหมายจับออกหมายจับนี่ก็ออกหมายจับไปนะไอ้50ล้านเม็ดเนี่ยก็ออกหมายจับไปนะครับเดี๋ยวนะฮะไอ้คนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเขาก็ปิดบังกันผมว่ามันไม่ต้องปิดบังนะครับมาเนี่ยก็บอกมันไปเลยว่าเป็นใครนะครับเป็นกะเหรี่ยงครับเป็นคนกะเหรี่ยงนะฮะมาเป็นคนกะเหรี่ยงลูกน้องก็บอกนายอย่าบอกนะผมไม่บอกก็ไม่บอกนะครับมาเนี่ยครับเจ้าของยาบ้า50ล้านเม็ดมันก่อเหตุแล้วพอยาบ้าโดนจับมันก็ข้ามแดนไปฝั่งมันก็จับมันไม่ได้แล้วนะครับหมายจับก็ออกคาไปอย่างนั้นหมายจับออกคามาเนี่ยเป็นหลายแสนหมายนะครับเป็นหลายแสนหมายนะครับนะฮะลูกน้องบอกไม่ให้บอกผมบอกเลยใช่ไหมก็คือที่บอกไปเนี่ยเผื่อท่านบอกท่านคะมันมาอยู่ข้างบ้านผมท่านครับมันมาอยู่ข้างบ้านผมจะได้ตามไปล็อกตัวแม่นไงมาเนี่ยนะครับถือว่าผมทำหน้าที่พลเมืองดีช่วยเหลือทางรายการตำรวจแม้จะเกษียณไปแล้วก็ตามนะครับมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะครับบังเอิญมีโทรศัพท์เข้ามานะครับครับเดี๋ยวจะขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับถามว่าท่านใส่วิกเปล่าครับโอ้ไม่ได้ใส่ครับเนี่ยหัวแท้ๆเลยเนี่ยนะครับไม่จะไปใส่มันอะไรรูปธรรมนามธรรมนะครับไม่ใส่ครับเนี่ยมาหัวแท้ๆเลยครับเนี่ยมาไม่เคยใส่น้ำมันใส่ผมอะไรต่ออะไรเลยครับสระให้แห้งก็เปิดกระจกหน่อยให้ลมมันโกรกให้แห้งนะครับผมธรรมชาติไม่เคยบำรุงผิวอะไรกับเขาเลยมานะฮะมานะครับแล้วก็แต่กินครับกินให้โปรติว่าแบ็กซิตเนี่ยเพื่อปวดแข้งปวดเข่าปวดอะไรนี่นะครับแล้วก็กินในอาหารเสริมฮะอาหารเสริมให้กระเทียมที่ช่วยเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลนะฮะเรื่องการขับถ่ายวิตามินซีอะไรเงี้ยก็กินอันนี้แค่นี้ฮะมานะครับมานะครับเจลเจอว่าแย้มพี่แต้มใช่ไหมฮะเออไม่ได้ใส่ครับมาเนี่ยมาก็อย่างเงี้ยครับมาธรรมชาติครับมาธรรมชาติผมสบายอกสบายใจครับเกิดอะไรขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะครับมาเนี่ยนะฮะครับเดี๋ยววันนี้จะขอญาติจบแค่นี้นะครับมาครับขอบคุณทุกท่านนะครับเรียนเชิญนะครับสาธุชนทุกท่านนะครับเรียนเชิญร่วมทำบุญกับวัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อนำเงินไปซ่อมแซมบูรณะศาลาการประเรียนที่ถูกไฟไหม้นะครับที่ถูกไฟไหม้นะครับที่ถูกไฟไหม้นะครับเป็นวัดที่ผมไปสร้างโบสถ์เอาไว้นะครับก็เรื่องมหิดลใช่ไหมครับผมไปเรียนที่มหิดลเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับอาจยาวิยารุ่นที่3นะครับรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3ตอนนั้นเราเรียนกันที่ตรงอะไรเนี่ยตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ท่านคณบดีคือท่านอาจารย์มันตีท่านศาสตราจารย์มันตีนะครับท่านก็จะไปสร้างสาขาที่ตรงพุทธมณฑลสาย4ตรงใกล้ๆกับพุทธมณฑลนะครับคนละฝั่งกันนะครับท่านก็ยังชวนผมเลยว่าไปซื้อที่ดินแถวนั้นไหมครับไร่ละประมาณแสนนะครับมันเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเป็นถนนลูกรังเป็นถนนลูกรังตัดไปนะครับเวลาจะไปเนี่ยเราจะต้องท่านก็เอาพวกผมเนี่ยพอปี2ก็เอาไปเรียนที่นั่นครับเอาไปเรียนกันที่นั่น
ต้องขึ้นรถบัสของทางมหาลัยไปนะครับขับรถพิกอัพรถเก๋งไปไม่ได้เวลาหน้าน้ำน้ำมันจะท่วมสูงนะครับลำบากครับลำบากนะฮะลำบากมากนะครับไปตอนนี้ราคาที่ดินไล่ละเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้มีเงินไปซื้อกับเขาครับแค่ตอนยังเป็นรองสาวัตรอยู่ที่กำลังพลกรมตำรวจนะครับยังต้องนอนที่ทำงานอยู่เลยนะครับสร้อยมีกับเขาเส้นนึงไปจำนำนะครับสร้อยผมจำนำสัก20ครั้งมั้งครับจำนำนะครับพอมีเงินไปก็อาศัยต่อดอกครับไม่หายดีครับผมคือสร้อยไปฝากไว้ที่ร้านทองครับนะฮะผมสอบไม่ได้ที่หนึ่งนะครับไปเรียนปริญญาโทที่มหิดลเนี่ยโอ้โหกว่าจะจบมาได้นี่ข้างแดงเลยทำวิญญาณนิพนธ์ยากมากนะครับมหิดลรุ่นผมเรียน6คนครับนะครับสาขาอัญวิทยาผมเนี่ยนะครับเรียน6คนจบแค่4คนไม่จบซะ2คนนะครับโอ้โหกว่าจะผ่านหัวข้อได้แล้วต้องทำวิจัยสนามครับวิทยานิพนธ์ของมหิดลนี่ยากมากครับคือต้องทำวิจัยสนามครับประชากรเป้าหมายเนี่ยต่ำๆต้อง 2,500 คนครับใช้เวลาทำวิทยานิพนธ์ผมไปเรียนเมื่อปีพ.ศ. 2523ครับ2523นะครับทำวิทยานิพนธ์ยากมากครับยากใช้คำว่ายากแล้วเมื่อก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ครับต้องถือบัตรเจาะฮะแผ่นเท่านี้เนี่ยบัตรเจาะนะครับเนี่ยคิวกันเป็นปึกๆ เป็นลังๆเลยครับแล้วก็ไปที่ไอทีที่ตรงเลยลังสิตมาเนี่ยครับไปจ้างเขาเจาะเข้าเหมือนเข้าระบบคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์ไงครับมาเนี่ยนะฮะผมทำเรื่องชะลอการฟ้องนะครับเรื่องชะลอการฟ้องนะฮะก็ยังมีวิทยานิพนธ์อยู่ตามหอสมุดเนี่ยนะครับนะครับกว่าจะจบนะครับเดี๋ยวรถผมไปดูรถก่อนนะครับบังเอิญเอารถมาซ่อมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพบารมีของพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลปัจจุบันโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ